อะไรนะพระที่บวชใหม่ก็มีที่เข้ามาอยู่สถานที่นี้เพื่อการอบรมจิตใจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานแม้ที่สุดใจยังต้องพยายามเสียสละเช่นเดียวกันกับร่างกายที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานแต่กิเลสมันเหนียวแน่นไม่ยอมให้สละการดำเนินตามการงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบภาระให้ตลอดสถานที่อยู่อาศัยปัจจัยต่างๆที่พระองค์ประทานไว้แล้วมันยังถลิ่ถลายไม่อยากจะรับไม่อยากจะทำงานซึ่งเป็นหน้าที่ของตนทางพระบวชใหม่ท่านก็มอบงานให้ตั้งแต่ขณะบวชเริ่มบวชก็เริ่มมอบงานให้งานนี้เป็นงานเพื่อรื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจจึงต้องมีงานอันสำคัญให้ทำขึ้นต้นท่านก็บอกเลยว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่คือภูเขาภูเราที่หนาแน่นแก่นมืดมิดที่สุดคือภูเขาภูเราอันนี้แหละมันปิดบังจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าผู้บวชผู้ไม่บวชคำว่าแต่สัตว์โลกก็กินความไปหมดแล้วที่ภูเขาภูเราอันนี้ไม่ปิดไม่กั้นให้มืดมิดปิดตาหลงงมงายกันอยู่ทั่วโลกดินแดนจะมีอะไรมาปิดกั้นก่อนอื่นต้องอันนี้เป็นสำคัญพระพุทธเจ้าจึงทรงมอบงานหรือศาสตราอาวุธไว้สำหรับเบิกหรือทำลายภูเขาภูเรานี้ให้แตกกระจัดกระจายลงไปสู่สภาพราบเรียบตามธาตุเดิมของมันงานนั้นหรือศาสตราอาวุธนั้นคืออะไรก็ดังที่อธิบายแล้วที่บอกแล้วแต่กี้นี้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่คืองานสำหรับนักบวชของเราไม่ว่าผู้บวชใหม่ไม่ว่าผู้บวชเก่าประจำชีวิตจิตใจของเราก็คืองานอันนี้เรียกว่างานของพระโดยตรงของพระที่จะทรงมรรคทรงผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทรงมาแล้วจนกระเทือนโลกกระถางก็เพราะงานอันนี้เป็นสำคัญสถานที่ที่จะทำงานนี้ด้วยความสะดวกสบายหายกังวลกับสิ่งทั้งหลายภายนอกท่านก็ประกาศสอนไว้หลังจากกุศลประสมบทเรียบร้อยแล้วว่าลุคโมรเซนาสนังอิซาปปชาตัทเตยาวชีวังอุซาโฮกรณีโยในข้อต้นบอกอย่างนั้นนี่คือสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญสถานที่ทำงานของพระผู้ได้งานหรือได้ศาสตราวุธเพื่อห้ามหันกับข้าศึกจะต้องไปอยู่ไปทำในสถานที่เช่นนั้นได้แก่ลุคขมูล
ร่มไม้ชายป่าชายในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาที่สงัดวิเวกป่าช้าป่าโรคชัดนี่คือสถานที่ปราศจากความกังวลเป็นสถานที่ไม่มีราคาราคาความนิยมของโลกคือกิเลสแต่เป็นที่เพราะอัตเพราะธรรมให้เกิดขึ้นเจริญขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงเจริญเต็มที่ได้แก่สถานที่เช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงประทานไว้ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบัดปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นอย่างนี้เรื่อยไปคือจะต้องได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามธรรมที่กล่าวเหล่านี้อยู่เรื่อยไปสำหรับนักบวชผู้มุ่งอัดมุ่งธรรมมุ่งมรรคผลนิพพานคำว่าภูเขาภูเรานั่นคืออะไรก็คือสกลกายของเหล่านี้แหละนั่นของเขานี่ของเราจะเป็นอะไรไปก็ติดเราติดเขาอยู่นี่ดวงจิตดวงในก็ตามจะไม่ติดที่ตรงนี้จะไม่สู่ถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังหุ้มห่อจนมิดชิดปิดตาแล้วจะเป็นอะไรจึงเรียกว่าโลกทั้งโลกติดกันอยู่ในภูเขาภูเรานี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบูเบิกจึงเหมาะสมกันตามที่พระพุทธเจ้าประทานให้โดยลำดับมาได้แก่เกสาโลมานขาทันตาแตจูมีเพียงย่นย่อให้พอเหมาะกับเวลาที่มีน้อยในขณะที่บวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังเรื่อยมาต่อจากนั้นก็ให้ขยับขยายงานนี้ไปตามโอกาสของตนที่บวชแล้วมีหน้าที่ทำการงานแต่อย่างเดียวไปถึงอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในภูเขาภูเรานี้เท่านั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เราที่ติดเขาที่ติดโลกที่ติดสิ่งเหล่านี้เป็นของวิเศษวิโสอะไรจิตเราจึงไปติดพิจารณาไปนั่นแหละท่านให้คลี่คลายออกดูว่ามันทำไมมันถึงรักมันถึงชอบมันถึงติดเอานักเอาหนาก่อเหตุก่อภัยมากน้อยรุนแรงก็อันนี้เป็นสำคัญอันนี้ปิดไว้ไม่ให้มองเห็นเหตุเห็นผลเห็นดีเห็นชั่วจึงไม่มีการยับยั้งสร้างตัวแล้วทำลายกันได้โลกพินาศพิหายได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นภูเขาภูเรานี้เป็นสำคัญแล้วก็กระจายออกไปข้างนอกให้เป็นความกระทบกระเทือนเพราะต่างคนต่างยึดต่างคนต่างถือต่างคนต่างแบบต่างคนต่างหามต่างคนต่างหึงต่างหวงต่างคนต่างว่าเราว่าของเราว่าของเขาสุดท้ายก็เรากับเขาก็มากระทบกันจนได้ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนกระทั่งกระเทือนโลกกับวินาศก็ขึ้นจากคำว่าภูเขาภูเรานี่ทั้งนั้นถ้าจิตได้หลุดพ้นจากธรรมชาตินี้แล้วจะเอาอะไรมายึดมาถือจะเอาอะไรมาห่วงมาหวงจะอะไรมาเสียดายจะอะไรมาเป็นคู่แข่งแย่งดีแย่งเด่นกันที่ตรงไหนไม่มีนี่แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้เป็นนักบวชทั้งหลายขอให้พิจารณาธรรมอันลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้แล้วในขณะบวชเป็นธรรมประเภทใดลงขั้นถึงศาสดาสอนโลกทำไมจะเอาธรรมะเลื่อนๆลอยๆมาสอนโลกสอนโลกมีอย่างหรือคำว่าศาสดารู้มาได้อย่างไรถึงเป็นขั้นศาสดาพระพุทธเจ้าองค์เอก
ก็ทรงดำเนินกับสิ่งบำเพ็ญกับสิ่งเหล่านี้หรือได้ทำงานกับสภาพเหล่านี้ในภูเขาภูเหล่านี้เป็นที่ทำงานหรือเป็นที่ฟาดหันฟันหันแหลกกับกิเลสก็ไม่ผิดอยู่มีสถานที่นี้เป็นสำคัญจึงต้องให้คลี่คลายให้ขยายสิ่งเหล่านี้ออกดูว่ามันติดเพราะเหตุผลกลไกอะไรดูด้วยตาแล้วก็ไม่น่าอะไรจะติดถ้าไม่มีสิ่งที่มากล่อมภายในจิตจากจิตใจของเราออกมากล่อมให้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นสาระแก่นสารผมก็ดูสิผมเป็นยังไงทั้งที่เราว่ามันสวยมันงามพอมันตกลงไปใส่อาหารเครื่องรับทานเท่านั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวดำตามันไปหมดทำไมมันถึงครับกรอกหลอกหลอนเราอย่างนั้นใจพิจารณาสิขนเล็บฟันก็เหมือนกันแต่ละชิ้นแต่ละอันเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เลิศเลอมาจากโลกไหนมาจากแดนใดโลกทั้งหลายจึงได้ติดได้ยึดได้ถือกันเอานักเอาหนามันเป็นของวิเศษวิโสอะไรดูในตัวของเรานี่เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่วันเกิดตกคลอดออกมาก็มาด้วยสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งถึงวันสลายวายชนก็ไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันมีความวิเศษวิโสที่ตรงไหนนี่แหละท่านจึงให้ดูภูเขาภูเราเฉพาะอย่างยิ่งดูภูเราเป็นสำคัญสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราล้อมรอบหัวใจคือความรู้นี้อยู่ตลอดเวลาใจก็เป็นใจก็เป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นโดยหลักธรรมชาติของตนแต่เหตุใดมันจึงไม่รู้ตามเหตุตามผลตามสิ่งที่ควรจะเป็นอัตเป็นธรรมมันถึงรู้แบบปลอมแบบปลอมๆไปอย่างนั้นทุกสัตว์ทุกส่วนเป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงของเขาแต่ทำไมจิตใจเราจึงกิ้นต้อนหลอกลวงเราตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในถ้ำกลางแห่งสิ่งสกปรกโสมมคือร่างกายของเรานี่แท้ๆมันเป็นเพราะเหตุไรนี่ดิพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เอามาคลี่คลายขยายดูให้ชัดเจนมันอยู่กับผู้รู้แท้ๆผู้รู้คือใจอยู่ในท่ามกลางแห่งสภาพเหล่านี้มันทำไมมันถึงหลงได้ตลอดเวลาแล้วยังจะหลงไปอีกหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ถ้าไม่ได้อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้ามาคลี่คลายออกดูให้เห็นตามความเป็นจริงของมันสิ่งที่ว่าสะอาดสิ่งที่ว่าสวยงามก็จับเข้าไปว่ามันสวยงามที่ตรงไหนเลอะๆเทอะๆเปื้อนเปลือกอะไรก็เต็มอยู่ในร่างกายโสกโปกโสมมก็เต็มอยู่นี้ถ้าว่ากลิ่นส่งออกมาก็เป็นที่ไม่พึงปรารถนาแต่ทำไมมันถึงติดถึงพันเอานักหนาดูสิเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ถ้าเรื่องของกิเลสเสกสรรออกมาในแง่ใดมุมใดสัตว์โลกจึงต้องติดเคลิ้มหลงไหลไปกับมันเสียทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพื่อเปิดโลกเปิดสงสารให้เห็นตามหลักความจริงในฐานะของสัตว์โลกผู้ที่จะควรเห็นได้เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชของเราที่ควรจะทำหน้าที่การงานอันนี้ให้แจ่มแจ้งชัดเจนและสมบูรณ์เต็มที่ได้ด้วยการบำเพ็ญตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตามงานที่ประธานหรือที่มอบให้นี้ดูอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าทำงานเป็นประจำดูข้างนอกดูข้างในผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปภายในดูสิ่งจอมปลอมให้เป็นหรือฉุดลากสิ่งจอมปลอมนั้นให้กลับกลายเข้ามาสู่หลักความจริงตามเดิมของตนที่หลักธรรมท่านนิยมดูตั้งแต่ต
พื้นเท้าขึ้นมาข้างบนดูแต่ข้างบนลงไปพื้นเท้าหรือดูตั้งแต่บนศีรษะนี้ลงไปมีอะไรเป็นที่สวยงามน่าดูน่าชมน่ารักใคร่ชอบใจแล้วดูจากนี้ดูเข้าไปหนังไปเนื้อไปกระดูกนี่ถ้าไม่มีหลังหุ้มห่ออยู่เป็นยังไงภายในนี้กองกระดูกทั้งนั้นในตัวของเราแต่ละรายละรายเป็นอะไรกระดูกเราเดินไปตามถนนหนทางเราเจอเสมอมิใช่หรือเรื่องกระดูกกระดูกสัตว์หลายที่เกลื่อนอยู่ตามแผ่นดินหรือตามข้างถนนหรือที่เราเดินไปเป็นยังไงวิเศษวิสูอะไรมีคุณค่าอะไรมีความหมายอะไรกับกระดูกเหล่านั้นแต่เวลามันอยู่ในร่างกายของเรานี้มันทำไมถึงสร้างความมืดมนอนตะการสร้างความหมายเป็นของมีราคาราคาเลยโลกเลยสงสารเราเสียจนกระทั่งไม่มีวันลืมหูลืมตาเลยโลกทั้งหลายหลงติดกันงอมแงมเรื่อยมาแม้ที่สุดนักบวชที่ให้พี่คลายดูสิ่งเหล่านี้ก็ไม่พ้นที่จะให้มันกล่อมจนหลับสนิทได้เช่นเดียวกันพิจารณาสินี่แหละท่านให้พิจารณากรรมฐานเพียงกระดูกเท่านั้นเป็นยังไงลองกำหนดดูสิว่าเมื่อหนังก็เปื่อยเนื้อก็เปื่อยเอ็นก็เปื่อยในร่างกายของเราทั้งร่างนี้และกระดูกนี้จะพังทลายลงไปกองกันอยู่ที่นั่นคลุกเคล้ากันกับสิ่งสกปรกทั้งหลายทั้งภายนอกคือหนังเนื้อที่หุ้มห่อกระดูกอยู่ทั้งภายในคืออาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุงเน่าเฟะเต็มอยู่นั้นคุกเคล้ากันอยู่นั้นแล้วเป็นยังไงน่าดูไหมเราเอากายของเรานี่ออกเป็นออกพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นหลักความจริงใจของเรามันยังจะพออกพอใจยังจะหลับหูหลับตาตื่นเต้นยินดีอยู่เหรอเนี่ยปัญหาสร้างเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องของตัวเองที่มันติดคือติดอันนี้เองอันนี้ไม่ได้ติดเราใจไม่ได้ติดโอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดแต่ใจไปติดเพราะใจมีสิ่งที่จะให้ติดแนบสนิทอยู่กับตัวของใจเองแยกไปแยกไปที่อาการใดมีแต่เรื่องพาให้ติดให้พันสร้างกองทุกข์ขึ้นมาแม้ที่สุดแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่กับตัวเองนี้ความรู้นั้นก็อยู่ในท่ามกลางแห่งร่างกายนี้ก็ไม่พ้นที่จะให้สิ่งเหล่านี้ปิดบังหุ้มห่อจนเสียมิตรโดยไม่มองดูความจริงที่มีอยู่ในร่างกายนี้เลยว่ามันเป็นอย่างไรอยู่ในร่างกายนี้ข้างนอกข้างในข้างบนข้างล่างจนกระทั่งแตกลงไปกองอยู่ในพื้นแผ่นดินเต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเนื้อหนังเองกระดูกเปลี่ยนสภาพไปหมดเหลือแต่กองกระดูกเป็นยังไงมันยังหลับหูหลับตาพอใจอยู่หรือถามเลยนี่แหละทำเรื่องคลี่คลายดูความติดความพันของติดอันนี้จิตมาเสกสรรอันนี้ตัวเขาเองเขาไม่มีอะไรแหละแต่จิตนั่นดิยังให้จิตไปดูมันไปยังไงออกจากนั้นแล้วก็สิ่งที่กระจายลงไปพื้นก็ลงไปกระจายลงไปส่วนไหนที่จะกระจายเปื่อยพังลงไปก่อนก็ไปลงตามลงไปตามสภาพของตนน้ำก็ไปเป็นน้ำซึมซาบไปลงในดินและเป็นไอขึ้นบนอากาศแล้วก็เหี่ยวแห้งยุบยอบลงไปกระดูกก็เป็นกองกระดูกสุดท้ายกองกระดูกก็ค่อยกระจายละลายตัวเองลงไปด้วยกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็กลายลงไปเป็นดินตามเดิมแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นเราเสกสรรปัญญาลมๆแรงๆที่ไหนว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรถ้ามันกีรังถาวรแล้วมันจะเป็นแสดงลงไปอย่างนั้นให้เห็นเหนือนี่ดูเอานี่เรียกว่างานเนี่ยงานของนักบวชเราให้พิจารณาค้นคว้าขุดค้นคลี่คลายดูทุกแง่ทุกมุมเพราะมันติดอยู่ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจแห่ง
กิเลสตัวลุ่มหลงอย่างมิดตัวปิดหัวใจของเราจึงไม่ทำให้ใจได้รู้อะไรได้เลยรู้ก็รู้เฉยๆรู้แบบหลับหาหลับหูหลับตารู้ไม่ใช่รู้แบบลืมตาคือรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาถ้าว่าเป็นสติเป็นปัญญาก็เป็นสติปัญญาที่มันผิดขึ้นให้เสียให้รู้ให้จดให้จ่อให้ควรกับสิ่งเหล่านี้เพื่อความติดความพันความรักความชอบใจจะได้มีกำลังมากขึ้นเผาตัวเองเข้าไปอีกเป็นชั้นๆนั่นสติปัญญาของกิเลสมันผิดให้มันผิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้คลี่คลายดูให้เห็นอย่างชัดเจนนี่ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นปากเป็นทางให้ได้คลี่คลายออกดูตามงานที่ทำนี้นี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้ามอบงานให้นักบวชเราเกสาโลภานาคาอันตาตะโจตีแผ่กระจายลงไปจนกระทั่งภายในดังที่ว่ามานี้ให้เห็นทุกแง่ทุกมุมเห็นแล้วเห็นเล่าดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าแล้วจิตจะค่อยซึมซาบเข้าไปสู่ความจริงสู่ความจริงสุดท้ายก็พ้นความรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาได้และมาเห็นโทษในความหลงของตนในขณะเดียวกันนั่นณสถานที่จะทำงานอันนี้ให้เต็มเม็ดให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ขาดว่าขาดตอนก็คือลุกขมูลเสนาสนังหมายถึงลุกต้นไม้ร่มไม้เป็นที่อยู่เสนาสนังเสนาสนะคือที่อยู่ถือร่มไม้เป็นที่อยู่ถือป่าถือเขาลำเนาใครเป็นที่อยู่ถือถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่ารกชัดเป็นที่อยู่เพื่อทำงานอันนี้ให้สมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจเมื่อได้ทำงานอันนี้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่ขาดวักขาดตอนสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยมารบกวนเพราะสถานที่ดังกล่าวนี้ไม่ใช่สถานที่ชุมนุมแห่งข้าศึกที่จะมารบกวนจิตใจของเราให้ทำเราเลี้ยวแหลกแหลกเลี้ยวไปดังสถานที่ทั่วๆไปแต่เป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อได้ทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเช่นนี้จิตใจจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปด้วยความรู้ความเข้าใจในความจริงทั้งหลายถ้าทำให้สงบจากอารมณ์ทั้งหลายมีอารมณ์แห่งการภาวนานี้โยนเข้าไปสู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นตะโจตะโจก็ดีหรืออัตติอัตติก็ดีหรือพุทโธพุทโธก็ดีจิตก็รวมตัวเข้าไปสู่จุดเดียวคือความรู้ล้วนๆไม่มีอารมณ์สิ่งใดเข้าไปแฝงใจเลยนั่นท่านเรียกว่าจิตสงบสงบจากงานทั้งหลายเหล่านี้แหละงานทั้งหลายนี้เป็นพลังของจิตที่จะให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจเข้าสู่สมาธิและก้าวเดินทางด้านปัญญาได้โดยไม่อาจสงสัยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญนี่แหละทางเดินของพระทางเดินของศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้สำหรับพระผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาหรือมีความมุ่งหวังอย่างเต็มใจที่จะหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงต้องพิจารณาสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นี้ให้ช่ำชองจำนี้จำนานสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดังที่ว่ามานี้งานเหล่านี้จึงเป็นงานที่แก้สาเหตุภูเขาภูเราที่ติดแน่นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้กระจายตัวออกไปจิตใจก็เบิกกว้างออกไปสมาธิไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะงานเหล่านี้เป็นงานที่ซักฟอกหนุนจิตใจของเราให้สู่ความสงบได้งานเหล่านี้ไม่ใช่งานเพลิดงานเพลินงานสั่งสมกิเลสแต่เป็นงานของมรรคคือเป็นงานที่อย่างน้อยบรรเทาเบากิเลสลงโดยลำดับลำดามากกว่านั้นเมื่อมีกำลังพอก็สามารถสังหารกิเลสได้โดยสิ้นเชิงดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วเพราะท่านบำเพ็ญอย่างนี้มาแล้วให้ท่านทั้งหลายยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ข้อวัดปฏิบัติเราจะเห็นสิ่งอื่นใดในโลกนี้ว่าเป็นของเลิศเลอดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละภูเขาภูเขามันภูเขาภูเรานี่มันเลิศเลออะไรแล้วพิจารณาแยกออกไปมันก็เทียบกันได้
เหมือนว่าเป็นชนิดเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ถูกเพราะมันเป็นเหมือนกันอุตตนิจังทุกขังตาตีตราตีตราไว้หมดไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือกฎอุตตนิจังทุกขังตาอสุภะอสุพังนี้ไปได้เลยจิตมันติดอยู่ในแถวนี้ติดอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจิตใครก็ตามเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกแก้ไขแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเป็นอนันตกาลหาที่หาช่องว่างหาที่ขาดว่าขาดตอนไม่ได้เลยจะต้องมีแต่เรื่องการเกิดการตายการเกิดการตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งสูงทั้งต่ำลุ่มดอนดอนเรือกันปนไปอย่างนี้ดังที่เคยเป็นมาแล้วตั้งแต่การไหนแล้วยังจะเป็นไปอีกตลอดกาลไหนเช่นเดียวกันถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกเพราะฉะนั้นธรรมที่กล่าวนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยประหัตประหารตับวัฏวนที่ยืดยาวแสนยืดยาวให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นภายในจิตใจของสัตว์โลกผู้บำเพ็ญได้เต็มภูมิแล้วในธรรมทั้งหลายให้หลุดพ้นไปได้โดยหายห่วงไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับนักบวชเราทั้งหลายอย่าได้ปีกได้แวะจากทางเดินของพระพุทธเจ้าฟังเถิดว่าศาสดาเอกไม่ใช่เอกแบบโลกไม่ใช่เอกแบบคลังกิเลสไม่ใช่เอกแบบความเสกสรรปั้นหยอกไม่ใช่เอกโดยความสรรเสริญในโลกธรรมแปดนั้นแต่เป็นเอกนอกจากโลกธรรมแปดไปแล้วโดยประการทั้งปวงเจ้าเลิศก็เลิศนอกจากโลกธรรมแปดไปแล้วไม่มีอะไรเสกสรรหากเลิศโดยหลักธรรมชาติของพระองค์เองธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกก็เป็นธรรมที่เลิศโดยหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ของธรรมที่บริสุทธิ์กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนำมาสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีสิ่งใดผิดสิ่งใดผิดแม้แต่น้อยเลยนี่เป็นผู้มาสั่งสอนสัตว์โลกเป็นคนเล่นเมื่อไหร่ฟังสิคำว่าศาสดาศาสดาอย่างนี้เองโลกไม่รู้ศาสดารู้ทุกแง่ทุกมุมโลกละไม่ได้ศาสดาละได้พระพุทธเจ้าละได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกสอนเพื่อแก้เพื่อถอนไม่ใช่สอนเพื่อสั่งสมความทุกข์ความทรมานทั้งหลายให้เพิ่มพูนหรือมากมูลขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อความทุกข์จะได้เผาไหม้กันตลอดเวลาไปแต่ทรงสอนเพื่อเป็นน้ำดับไฟให้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความทุกข์มากเมื่อได้รับโอวาทคำสั่งสอนแล้วทุกนั้นก็เบาบางเช่นเดียวกันกับโรคที่จะหนาแน่นเพียงไรก็ตามเมื่อได้รับยาแล้วก็บรรเทาเบาบางลงไปถึงกับหายได้นี่ก็เหมือนกันโรคกิเลสโรคตัณหานี้ฝังอยู่ในภายในใจโดยเฉพาะไม่ฝังในที่ใดโรคชนิดนี้กิเลสชนิดนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจที่จะรู้และถอดถอนมันได้เลยแต่พระพุทธเจ้าทรงสนพระทัยถึงขนาดที่พังทลายกันลงในคืนวันเดือน6เพ็ญก็คือพังทลายตัวข้าศึกอันสำคัญที่พาให้เกิดให้ตายไม่หยุดยั้งนี่แหละอยู่ภายในพระทัยนั้นให้มดมอดไปไม่มีสิ่งใดเหลือเลยจึงเรียกหรือให้นามว่าตรัสรู้นั่นเนี่ยท่านถอดถอนสิ่งนี้ออกจากพระทัยแล้วก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์เมื่อถึงขั้นนี้แล้วการสถานที่เวลาสมมุติใดๆในสามแดนโลกธาตุนี้ยังไม่มีอันใดเข้าไปเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนที่พิเดชพาให้เป็นไปนั่นเลยสิ่งเหล่านี้มีก็มีตามหลักธรรมชาติถ้ากิเลสไม่เข้าไปแทรกไปแซงไม่เอาไปเป็นเครื่องมือประหารตัวเราเองให้ลุ่มให้หลงให้รักให้ชังเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่จะพอรักพอชังได้เพราะสิ่งทั้งหลายเขาไม่มีความหมายในตัวของเขาเลยมีแม้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายของเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายในตัวของตัวเองแต่สิ่งที่จะเอาความหมายยัดใส่ในไม้ในมือตีหูตีตาให้มืดให้บอดนั่นก็คือตัวนี้แหละออกมาจากอวิชชาปัจจยาสังขารเนี่ยถึงตัณหา
ทวโหติลังทังที่ท่านแสดงไว้ในอวิชชานี่ผมพูดย่อๆเอาเลยเพราะตัณหาแล้วจะขึ้นถึงภพถึงชาติจากนั้นก็เอวเมตัสสะเกวรสะดุขะขั้นทัสสะสมุทโยโหตินี้คือสมุทัยล้วนๆนะท่านว่าอย่างนั้นนี่อวิชชาตัวนี้แหละใครรู้ใครเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกทรงรู้ทรงเห็นทรงถอดโยนถอนออกจากพระทัยจนจิตพระทัยนั้นสว่างกระจ่างแจ้งครอบแดนโลกธาตุแล้วจึงได้นำอุบายวิธีการเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกจนถึงกับได้รู้ตามเห็นตามได้ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายฝากเป็นฝากตายมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์พระทรงขวนขวายด้วยพระองค์เองนั่นแหละนี่เราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้ขออย่าได้ปล่อยได้ละได้วางทางดำเนินที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ที่ออกมาจากสวคารธรรมจากไว้ช่อรอบแล้วทุกแง่ทุกมุมอย่าข้ามอย่าแทรกอย่าแซงอย่าปีกซ้ายปีกขวาให้ตรงไปตามนี้เรียกว่าเป็นแนวมัชฌิมาคือเป็นแนวทางที่ก้าวเดินเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้แล้วขอให้นำงานอันนี้ไปทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่กล่าวมาแล้วนี้สถานที่อยู่ที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกไม่คุกคีตีโมงหรือไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นข้าศึกนั้นเข้ามายั่วยวนหรือเข้ามารบกวนสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญเรื่องของมรรคผลนิพพานนั้นคำอากาลิโกของธรรมท่านบอกไว้ว่าไม่มีการสถานที่เวลาเวลาขอให้ดำเนินเถิดความจริงไม่เป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่ความจริงก็ขอให้ดำเนินโดยความสม่ำเสมอและจะคงถึงธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นปราศจากเรื่องสมมุติโดยประการทั้งปวงดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้เสวยที่โลกทั้งหลายให้ชื่อว่าท่านนิพพานนั่นหมดแล้วเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันเป็นความรับผิดชอบยังเป็นธรรมชาติที่บรมสุขเต็มที่ไม่มีเกี่ยวเครื่องเกี่ยวเกาะรับผิดชอบใดๆนั่นท่านว่านิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานในครั้งพุทธกาลความสิ้นกิเลสในครั้งพุทธกาลมีฉันใดมีไปจากอันใดนิพพานในหัวใจของผู้ปฏิบัติที่เป็นไปจากหลักธรรมเครื่องแก้เครื่องไขนี้ก็มีฉันนั้นเหมือนกันไม่เป็นอย่างอื่นที่ว่าท่านบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุผลกุณกาอะไรเหตุผลกายนั้นคือปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ถูกต้องนี่งามเมื่อเรานำมาดำเนินก็เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องดีงามเช่นเดียวกันก็ย่อมเข้าถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้ถึงแล้วจึงเรียกว่าอากาลิโกธรรมไม่มีการไม่มีเวลาการผ่านไปของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนั่นเป็นการเป็นเวลาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมมติอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในธาตุขันธ์ของท่านของเราด้วยกันทุกคนจะต้องแปรสภาพสลายตัวลงไปเช่นนั้นแต่ศาสนาธรรมที่แสดงไว้แล้วอย่างคงเส้นคงวาหนาแน่นนี้ไม่เป็นอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติให้ตรงตามนั้นแล้วมีหวังต่อมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนี้ออกจากหัวใจเมื่อใจนี้ได้หมดสิ้นจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่เผาไหม้สัตว์มามากต่อมากนานแสนนานมีเราเป็นสำคัญสิ้นไปจากหัวใจแล้วเป็นอย่างไรหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วกับหัวใจของเราที่เป็นครั้งกิเลสมาแต่ก่อนเอามาเทียบดูสิในใจดวงเดียวนั่นแหละเป็นเหมือนกันไหมนี่คำว่าความสุขที่เคยผ่านมากับเรื่องสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องใดก็ตามกับความสุขที่ว่าบรมสุขของผู้สิ้นกิเลสนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องเทียบมันก็รู้เองในหัวใจคนนั้นเพราะหัวใจดวงนั้นเป็นผู้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาสมมุติที่มีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้แล้วเมื่อจิตได้ผ่านพ้นจากสมมุติคือแดนโลกธาตุนี้ไปแล้วเป็นอย่างไรจะถามใคร
พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตรัสรู้และบรรลุธรรมมากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้าน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 พระองค์ท่านไปถามใครมีรายใดที่ได้สงสัยในความหลุดพ้นของตนแล้วไปถามนิพพานของตนไม่สมบูรณ์ความบริสุทธิ์ของตนไม่สมบูรณ์ก็ได้ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดหรือใครก็ตามมีหมายไม่เคยมีเลยนั่นเพราะสมบูรณ์เต็มที่นิพพานของพระเจ้าสมบูรณ์ฉันใดนิพพานของพระสาวกก็สมบูรณ์ฉันนั้นจิตของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ชั้นใดจิตของสาวกก็บริสุทธิ์ชั้นนั้นจิตของผู้ปฏิบัติให้ถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าชั้นใดนี่ก็ชั้นนั้นนิพพานพระพุทธเจ้าชั้นใดนิพพานของผู้บริสุทธิ์ในปัจจุบันนี่ก็ชั้นนั้นนี่แหละให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติในธรรมะของพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆแท้แท้สำคัญที่นี่แหละทำสิ่งที่มันกล่อมนี่สิมันใกล้ชิดติดพันอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่มีรสมีชาติให้โลกได้ติดได้ด้วยกันทุกภพทุกภูมิไปเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงชอบทำแต่เหตุที่จะเผาไหม้ตนเองด้วยกันทั้งๆที่ไม่ต้องการผลนั่นเลยแต่ชอบทำเหตุนี่ชอบกันโดยทั่วหน้าเพราะอะไรเพราะมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มันกล่อมอยู่ภายในจิตใจให้ชอบให้ทำให้สอบให้แสวงหาให้ขวนขวายให้คิดให้อ่านให้ไตรให้ตรองกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเสมอแม้แต่หลับเคลิ้มไปมันยังละเมอเพ้อฝันไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความรักความพอใจนี่คือต้นเหตุต้นเหตุที่จะทำที่จะเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายชอบนักชอบหนาตาก็ชอบดูหูชอบฟังจิตใจชอบคิดร่างกายชอบขวนขวายชอบวิ่งเต้นเพ่นกระโดดไม่มีเวลาอิ่มพอสัตว์เวลามันคึกมันขนองยังมีการมีเวลาแต่มนุษย์เหล่านี้เพราะอำนาจอันนี้แหละไม่เคยอ่อนตัวเลยมีแต่เสริมกำลังของตัวขึ้นเรื่อยๆให้สัตว์มนุษย์ทั้งหลายอื่นเราดิ้นรนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องกองทุกข์เราอย่าว่าจะสัตว์เป็นทุกข์เลยมนุษย์นี้เป็นทุกข์มากยิ่งกว่าสัตว์แต่มองข้ามกันเฉยเฉพาะอย่างยิ่งมองดูหัวใจเราเราอย่ามองไปเกินโลกเกินสงสารแต่นะเพราะเหล่านั้นเป็นเรื่องทุกข์ของเขาส่วนทุกข์มันอยู่กับเรานี่เพราะเหตุผลกลไกอันใดของเรานี่ให้มาดูต้นเหตุเนี่ยเนี่ยที่เราชอบทำเหตุสัตว์ทั้งหลายชอบกันดังนั้นชอบทำเหตุแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุอันนี้เลยเผาไหม้กันเดือดร้อนวุ่นวายคิดหายป่นปี้ไปทั่วแดนโลกธาตุไม่ต้องการกันแต่ก็เผาไหม้กันทั้งที่ไม่ต้องการเพราะมีความพอใจขวนขวายกับสิ่งกับเหตุที่เป็นภัยเรื่อยมาผ่านคำว่าไฟมีราคะกิณาเป็นสำคัญโทสะกิณามีราคะกิณาเป็นเครื่องหนุนจึงเผาไหม้ไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยเพราะเชื้อไฟมีมากเท่าไหร่ไฟจะต้องเผาไหม้ไปคำว่าเชื้อไฟคืออะไรสิ่งที่จะมาเสริมราคะตัณหาเสริมความโกรธความปฏิสลายนั้นมันมีกำลังมากเพราะต่างคนต่างขวนขวายเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมสิ่งเหล่านี้มันจะไม่แสดงเป็นเปลวขึ้นภายในหัวใจของใครของเราล่ะให้ดูที่ใจของเรามันแสดงอย่างไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้ล่ะมันพอตัวของมันมันชอบในตัวของมันเองมันเป็นอัตโนมัติหมุนตัวอยู่โดยไม่มีใครบังคับบัญชาดีไม่ดีต้องรั้งเอาไว้แต่นี้มันมีแก่ใครที่จะรั้งเอาไว้นอกจากวิ่งตามมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงมีความทุกข์จนหาขอบเขตต้นปลายไม่ได้เลยจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยท่านโลกทั้งหลายชอบแต่เหตุเพราะมันกล่อมได้ดีเพลงของกิเลสนี้มันกล่อมได้ดีมากให้สัตว์ทั้งหลายได้ติดได้พันได้สนใจในต้นเหตุที่จะตัดแสวงหาไฟมาเผาตัวเองส่วนเรื่องธรรมะนั้นไม่ค่อยชอบเหตุแห่งการบำที่จะทำความสุขให้แก่ตนนั้นมันไม่ค่อยชอบและไม่ชอบบำเพ็ญขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่ชอบเพราะอะไรก็เพราะกิเลสมันปิดมันกั้นไว้อีกนั่นเองไม่ให้ชอบให้ชอบแต่กิเลสเท่านั้นชอบคนอื่นไม่ได้ก็เหมือนอย่างราคะตัณหามันไม่ชอบให้ใครมายุ่งของมัน
ให้มันเป็นเจ้าของครองโลกแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มันชอบที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันอะไรจะมายื้อแย่งแข่งดีกับมันไม่ได้มันไม่ชอบมันจึงขัดจึงขวางด้วยเหตุนี้เองผู้จะทำดีเพื่อความสุขความเจริญเพื่อพ้นจากอำนาจของมันจึงต้องขีดตัวจึงต้องถูกขีดถูกขวางถูกทำลายจนกระทั่งถึงก้าวเดินไปไม่ได้ในทางความดีทั้งหลายก็เพราะเหตุอันนี้แต่เราไม่รู้เฉยๆถ้าดูตามหลักธรรมชาติดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นดังสาวกท่านคงเห็นแล้วมันจะหนีไปไหนสิ่งนี้มีอยู่กับคนมีอยู่กับหัวใจของทุกคนมันทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นกันมันแสดงอยู่กับหัวใจแท้ใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักเห็นทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นมันเมื่อรู้เห็นแล้วทำเครื่องแก้ก็มีอยู่ทำไมจะแก้กันไม่ได้แก้กันไม่หลงล่ะต้องแก้ได้เนี่ยธรรมของพระเจ้าเวลานี้ก็เป็นธรรมที่พร้อมแล้วที่จะสังหารกิเลสเหล่านี้ถ้าเรานำมาสังหารแต่ส่วนมากก็มอบให้กิเลสเอาเครื่องมือที่มอบให้อย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยที่สอนตะกี้นี้ไปเป็นของสวยของงามฆ่ามาสังหารตัวเองเสียเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรอะไรๆดีหมดดีหมดดีหมดไม่ว่าภายนอกภายในร่างกายของเขาแล้วดีหมดดีหมดนี่แหละมันเอาไปสังหารอย่างนี้เองทำท่านบอกไม่ดีทำท่านบอกเป็นของไม่เที่ยงไม่กีรังถาวรเป็นของสกปรกโสมมที่สุดในร่างกายของเรานี้มันบอกว่าดีทั้งหมดและเชื่อมันทั้งหมดไม่ยอมเชื่อทำก็เพราะที่เหตุไม่ให้เชื่อนั่นเองขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้สิ่งอันนี้ไม่ต้องถามมีอยู่ไหมในหัวใจของเราก็เพราะมันมีอยู่นั่นเองจึงสอนให้ชำระเวลานี้ถ้าไม่มีสอนให้ชำระกันทำไมนี่การกล่าวนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำไปยึดไปเป็นคติว่าเป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามเป็นงานที่เหมาะสมที่สุดแล้วกับการสังหารกิเลสเพื่อความพ้นทุกข์เป็นบรมสุขไม่นอกเหนือไปจากงานที่พระองค์มอบให้นี้เลยเนื้อสถานที่ที่บำเพ็ญก็ประทานไว้แล้วลุกขมูลเสนาสนังอาหารการบริโภคก็ไม่เหลือเฟือพออยู่พอกินพอเป็นพอไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นนี่คือทางดำเนินของความพ้นทุกข์ไม่ต้องเหลือเฟือไม่ต้องโลภโลเลกับสิ่งใดสถานที่อยู่อาหารเครื่องบริโภคอีวอนบิณฑบาตเหล่านี้ให้พอเหมาะพอดีหรือขาดแคลนบ้างนั่นแหละดีสำหรับผู้เป็นนักปฏิบัติกำจัดกิเลสเพราะกิเลสมันชอบเหลือเฟือเอามาให้สามแดนโลกธาตุนี้ก็ไม่พอกับกิเลสในหัวใจของสัตว์โลกนั่นมันชอบมากขนาดไหนทำตัดลงตัดลงตัดลงเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กดทรวงเป็นสิ่งที่บีบเป็นสิ่งบังคับหัวใจไม่ให้ก้าวออกหรือให้แบนไปหมดเลยก็เพราะความโลภความโกรธความหลงมันบีบสีไปหัวใจของคนมันจึงเดือดร้อนวุ่นวายไปทั่วโลกดินแดนใจท่านทำมาท่านเบิกออกถอนออกถอนออกคว้างปลาออกไปหมดจากหัวใจให้ใจหมดจากสิ่งนี้แล้วดีดผึ่งเดียวไม่ต้องถามหานิพพานนั่นใจท่านต่างกันธรรมะต่างกันอย่างนั้นกับกิเลสนะท่านสอนให้อยู่ในสถานที่เฉียบๆนะสถานที่อดอยากขาดแคลนฟังสิท่านสอนไว้หมดถึงวันนี้แต่เรามันเอากิเลสไปเป็นเครื่องมือของกิเลสทำไมยื้อแย่งแข่งดีเป็นข้าศึกรบคำสอนของพระเจ้ากลายเป็นคำสอนของกิเลสในเพศแห่งนักบวชของเราเสียเต็มพุงเต็มตัวเลยกิริยาท่าทางที่แสดงออกท่าใดกิริยาใดมันมีแต่เรื่องกิริยาของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมสังหารธรรมในเพศแห่งนักบวชของเรานั่นแหละถ้าเราอย่าไปมองไกลให้มองดูตัวของเรานี่มันแสดงอะไรบ้างเวลานี้แล้วเลื่อยมาตั้งแต่วันบวชมันแสดงอย่างไรบ้างกิเลสเอาเครื่องมือไปถลุงเราอย่างไรบ้างให้เราดูถ้าเรารู้สิ่งนี้แล้วเราจะเห็นเรื่องของกิเลสเราจะได้แก้กิเลสฆ่ากิเลสแหลกแตกกระจายไปตามเพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้ดังที่อธิบายเมื่อฟังสักครู่นี้คือเจสาโรมาและลุคมูลเซียนาสนังนี้เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกิเลสจะต้องพังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านพังเพราะกิเลสของท่านพังเพราะสถานที่เหล่านี้งานเหล่านี้แหละจงยึดจงเกาะไว้ให้ติดกับหัวใจของเราใจของเราจะได้เย็นใจเราจะได้สบายดังที่กล่าวแล้วนั้นบรมสุขออกจากงานอันนี้เลยเมื่องานนี้สำเร็จแล้วไม่มีงานใดทำอีกแล้วงานทางธรรมะนี้เป็นงานที่สำเร็จได้สิ้นสุดยุติลงได้ไม่เหมือนงานทางโลกซึ่งทำเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดยุติจนกระทั่งเจ้าของตายไปก่อนยังห่วงงานยังไม่เสร็จนี่โลกเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องธรรมนี้บุสิตังปรมจริยังคำเดียวเท่านั้นประกาศกังวานไปหมดทั่วแดนโลกธาตุว่าหมดแล้วความเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงพัวพันกับการเกิดตาย
ในวัฏสงสารนี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วเพราะหน้างานคือการชำระกิเลสสังหารกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วด้วยวุชิตังพรหมจริยังนั่นกตังกริยังนี่เป็นจิตที่ชอบทำมาอย่างยิ่งได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นนี่แหละงานอันนี้เป็นงานสำคัญขอให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอให้ดูตรงที่ประเสริฐเลิศเลอทำท่านประเสริฐเลิศเลอพระสงฆ์สาวกท่านประเสริฐเลิศเลอให้ดูจุดนี้ผู้ต้องการความเลิศเลอถ้าดูผิดอันนี้ไปแล้วจะมีแต่ผิดแต่พลาดแล้วสุดท้ายก็จมโลกเขาจมชั้นใดแล้วก็จมชั้นนั้นการบ้าอยู่ในวัฏฏะวนคือความเกิดตายนี่โลกไม่มีเขตแดนชั้นใดไม่มีฝั่งมีฝาชั้นใดหัวใจเราตัวของเราเองก็มีฝั่งมีฝาฉะนั้นเพราะเดินแถวเดียวกันกับโลกจะไปผิดจากโลกอะไรแม้จะเป็นเพศผ้าเหลืองหัวล้วนก็ตามถ้าลงทำงานให้ผิดจากแนวทางเย้าผู้พามเนินเพื่อความสิ้นทุกข์แล้วมีแต่จะเข้าหาทุกข์ทั้งนั้นแหละตั้งใจพิจารณาผมก็เหนื่อยอุตส่าห์มาวันนี้นะตั้งใจมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วว่าธาตุขันธ์นี้เป็นลงมาโดยลำดับแล้วนะบอกแล้วหดเข้ามาย่นเข้ามาไม่อยากเล่นอะไรอะไรกับใครกับอะไรซะแล้วแหละเดี๋ยวนี้หดเข้ามาอยู่ตัวเดียววันหนึ่งวันอยู่องค์เดียวคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งทรงธาตุทรงขันธ์ที่แสนหนักหน่วงที่พาราฮาเวปัญจักขันธาเนี่ยมันเป็นภาระอันหนักเพียงเท่านี้ก็พอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่น้ำซ้ำยังจะทานมันไม่ไหวมันหนักวัยแก่ลงมาเท่าไหร่กำลังวังชายิ่งมีน้ำหนักนี้มันยังมีอยู่มากภายในร่างกายของเราแล้วก็ทานกันไม่ไหวก็ทนเอาเทศนาว่าการความจดจำก็หลงลืมไปหมดไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยคอยแต่จะหลงจะลืมจะขาดจะตกไปแล้วไม่ได้ถอยได้ความจึงขอให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาคือปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อเราซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแล้วความเจริญรุ่งเรืองเราไม่ไปหาที่ไหนอะไรเจริญก็สู้หัวใจเจริญด้วยธรรมไม่ได้นะเราจะไปลงลมปากเพราะว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญมันอะไรเจริญพิจารณาดูสินั่นเรื่องของโลกแล้วอย่าไปขัดไปแย่งเขาที่อันนั้นเป็นเรื่องของธรรมมันจะเป็นยังไงให้ดูตัวเจ้าของนี่เพราะเราเป็นผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อสละละโลกทั้งหลายเข้ามาอย่าเอาโลกมายุ่งอยู่วุ่นวายไม่ดูถูกโลกไม่เหยียดหยามโลกเอาวางไว้ตามสภาพของโลกของธรรมแล้วบำเพ็ญตัวของตัวให้หลุดพ้นประเดิมดับนี่แหละเป็นสิ่งที่เลิศเลยสังฆังสนังกฉามิจะปรากฏขึ้นที่หัวใจของเราดวงหลุดพ้นแล้วนี้เรื่องปัญหาการเกิดตายนี้ขาดสะบั้นลงไปในปัจจุบันไม่เคยเห็นก็ตามไม่เคยรู้ก็ตามสันทิฏฐิโกคือศาสดาองค์เอกประทานไว้แทนพระองค์แล้วจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราคุปที่บริสุทธิ์นี้แหละไม่เป็นอื่นจึงขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมก็ให้สุขไปรู้สึกเหนื่อยเอาละพอธาตุขันธ์รู้สึกว่าอ่อนไปอ่อนไปเลยแต่ยังมีอยู่ที่ว่าฉันยังหันพอถูพอไถนะไม่ฝืนถ้ามันขยะขยะมันเห็นอาหารเป็นข้าศึกเนี่ยโอ้ไม่ได้นะฉันไม่กี่คำก็ต้องหยุดอันนี้พอถูพอไถถึงไม่คิดอยากก็ตามไอ้เรื่องนั้นมันจะคิดอยากไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ธาตุขันธ์หมดความอยากถ้ามันมียิบนิดนึงแล้วนั่นแหละฉันได้มากนะแต่นานๆจะมีทีตั้งใจปฏิบัตินะผ้าใหม่เวลาได้มาบวชธาตุขันธ์ของเรานี่ได้มอบบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มอบศาสนาด้วยการด้วยความเป็นนักบวชนี่นับว่าเลิศแล้วมาอยู่ผมมักจะให้เขาต้นละ 5,000 เลยว่าไงท่านสุดจะสงสารเขาจะให้ต้นละ 5,000 เลยบอกเขาซะนะบอกว่าคือเราจะเอา 3,000 ท่านบอกว่าท่านจะให้ต้นละ 5,000 เลยท่านสงสารบอกงั้นนะบอกเลยให้ต้นละ 5,000 สามต้นนี้เราจะให้ 15,000เพื่อทำประโยชน์ให้โลกนั่นเองทางวัดเราไม่สนใจแหละก็เราทำอย่างนั้นตลอดทำประโยชน์ให้โลกนี่ก็เพราะอะไรเพราะความสงสารอยู่มันจะมีหัวใจเนี่ยมองไปไหนมันมีแต่ความสงสารก็บอกแล้วว่าจิตมันอ่อนไปทั่วแดนโลกธาตุนั่งเวลาเหนียวหน้ามากยิ่งกว่าความเมตตามันอ่อนนี่มองเห็นเด่นชัดถ้าว่าจะเด่นนะอะไรมันไม่เห็นเด่นยิ่งกว่าความอ่อนโยนของจิตที่มีต่อโลกเพราะฉะนั้นมองเห็นอะไรมันก็สงสารเลยมาเติมน้ำมันก็อดไม่ได้มาเติมน้ำมัน
ที่เมืองผลก็มีผู้หญิงสองคนเขาหาเขามาขายนะแต่ยังไงเนี่ยข้าวก่อนก็ใช่ขนมพวกนี้แหละคนเขาจำหลวงปู่ได้เขาขอให้มาเปิดประตูเขาจะกราบหลวงปู่เขาวางผมตุ้มไว้ผมไม่ให้ถึงไม่ได้ให้คนก็ไปสั่งเขาเรียกเขามาสองหักสองคนให้เอาหมดเลยนะนั่นไปทั้งนั้นเลยเอาหมดทั้งหักเอาทหารเปล่าส่งคืนเขาของนั้นเอาหมดเลยไปทั้งนั้นเลยซึ่งเขาจำได้เขาจำผมได้นะเขาบอกว่าเคยเห็นหลวงปู่มาเสมอเขาว่างั้นเขามาขอกราบมาขอคนรถมาเปิดประตูอยากกราบเพราะเขาเห็นเขามองเห็นได้ไงเพราะผมไม่ออกเคยเห็นจริงจริงว่าสั่งภายในข้าวก่อนเหมือนกันมันก็ยังไม่ยอมดูแล้วยังไม่ได้ดูว่าเขาวัยขนาดวัยเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วจะมีลูกกี่คนนั่นเรื่องมันนะมันทำให้เจอแล้วนะสมาธิมันนี่มันอดไม่ได้แล้วมันคงสายเอาหมดไปที่ไหนเหมือนกันชื่ออะไรเขาไม่ต่ออ่ะไม่ต่อจริงบอกคุณชื่อเลยบอกจะไม่ให้ต่อคือความไม่ตามมีในนั้นในนั้นนะถึงจะซื้อความมีในนั้นความไม่ตามซื้อมากซื้อน้อยความไม่ตามเป็นกรณีพิเศษมันเป็นหลักธรรมชาติมันมีในนั้นเพราะฉะนั้นควรจะออกช่องที่ว่าไม่ให้ต่อก็ออกการซื้อขายธรรมดาเป็นอย่างแล้วไม่ให้ต่ออีกอย่างเป็นพยายามประกอบความเพียรเรื่องความเพียรอยู่กับความเพียรมากมันก็อยู่กับนั่นแหละอยู่กับการฆ่ากิเลสไม่สนใจกับอะไรนอกเหนือไปจากนั้นหมุนกึ่งนั่นถึงมันจะเป็นขั้นที่หมุนก็ตามข้อบังคับอะไรมันมีในตัวให้หมุนให้จดต่อเนื่องกันอยู่เรื่อยความเพียรไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าความเพียรอัตโนมัติน่ะความเพียรที่จะต้องถูต้องไถนี่มันก็ถูไถมันอยู่ตลอดมันไม่ปล่อยไม่วางนั่นมันยุ่งกับอะไรเสียนะพยานจึงไปหาอยู่ที่กล่าวตะกี้นี่เพื่อความสะดวกในการประกอบความเพียรแม้ขาดว่าขาดตอนนั่นอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในอะไรก็อย่างนั้นงานไม่ให้มีผมเอาจริงๆนะผมงานมายุ่งผมไม่ได้เลยทั้งวันผมมีแต่ฟัดกับเรื่องของมันวันเดชะนะต้องออกปฏิบัตินั้นผมไม่เคยมีงานอะไรมายุ่งผมเลยมีงานอันเดียวสนั่นก็เนี่ยคุณจางแล้วไอ้วิญญาณกับจิตนี่เราจะแยกยังไงมันรู้เหมือนกันวิญญาณก็วิญญาณรับทราบไม่แยกมันก็ดับมันเองเช่นได้ยินเสียงเคาะๆไม้ป๊อกเนี่ยมันก็ได้ยินแล้วนั่นน่ะวิญญาณทางเสียงพอเสียงมาดับลงวิญญาณนี่มันก็ดับถ้าวิญญาณในขันธ์5แต่ถ้าจิตปฏิญที่วิญญาณที่จะไปเกิดมันก็กินตรงนี้เองมันจะเอาอะไรมาดับจิตไม่เคยดับคำว่าวิญญาณวิญญาณจิตปฏิญที่วิญญาณคิดก็หมายถึงจิตที่จะก้าวเข้าสู่ความเกิดนั่นเองรู้ติสนธิเนี่ยสนธิคือความเข้าไปจะแทรกไปเกิดนั่นเองรู้ติก็คือความเคลื่อนความจากความตายถ้าเป็นปฏิญวิญญาณนี้ก็จิตกันเดียวกันถ้าจิตธรรมดาเราก็เรียกว่าว่าคิดตัวนั้นจะเข้าเกิดจะเกิดทั้งหมดวันนี้ที่ยามไปเสียก็คิดอันนี้แล้วทีนี้ละเอียดจริงๆนะที่ละเอียดที่เหลือละเอียดเนี่ยจริงนี่เลยอัศจรรย์ของพระเจ้าอัศจรรย์จริงๆนะผมนะไม่ใช่อัศจรรย์มาพูดประปังนะมันเป็นในหัวใจจริงๆนี่ถึงใจจริงๆโถก็ไม่มีใครรู้มีใครบอกวิธีเลยทำไมถึงไปรู้ได้พันของธรรมชาตินี่เราท่านแม่ท่านบอกวิธีการพอแล้วมันยังเถลอะไปนอกลู่นอกทางไปได้นั่นต้องมีใครบอกเลยมันลึกลับขนาดนั้นนะจิตเนี่ยเพราะงั้นมันถึงจะกล่อมโลกได้ว่าตายแล้วสูญนักเกิดนักตายก็คือจิตเนี่ยพาไปเกิดไปตายแล้วมันยังว่าได้ว่าตายแล้วสูญมันได้ที่ไหนมันเรียกขนาดนั้นถ้าลงพิจารณาเข้าไปถึงจิตมันแล้วมันเอาสูญมันจากไหนว่างั้นเลย
ตามมันเข้าไปตามจิตมันเรียกเข้าไปเท่าไหร่มันยิ่งเห็นชัดยิ่งชัดเอาอะไรมาศูนย์น่ะการทั้งภาคปฏิบัติตัววิญญาณที่ว่านี่ถ้าสติเราทันสังขารจะไม่เกิดถ้าสติเราทันสังขารจะไม่เกิดมันเกิดเรื่องสังขารเรื่องเวลาสังขารมันจะระงับไปเป็นเวลาแล้วมันจะเกิดจะเกิดของสังขารที่มีสติควบคุมกับที่ไม่มีสติมันต่างกันที่มีสติส่วนมากมักจะเป็นสมุทัยที่มีสติถึงจะเป็นก็ดับในขณะที่รู้ดับยิ่งว่ารู้ว่ามันเป็นสมุทัยแล้วมันยิ่งฟัดกันเลยแล้วมันจะเป็นมรรคถ้ามีสติมันจะเป็นมรรคเป็นมรรคสัมมาสติว่าไงเป็นมรรคนั่นแหละจริงคือที่เหลือต้องจิตมันละเอียดเกือบจะว่าพอๆกับแต่ที่เหลือมันพังได้จิตไม่พังนะถือว่าอันนี้มันไม่ละเอียดเท่าจิตมันเป็นสมมติอันนี้อันนั้นเป็นธรรมชาติเมื่อผ่านไปอันสมมติคือที่เหลือประเภทละเอียดเข้าไปแล้วเป็นหลักธรรมชาติอันนี้คือมันแสบนะไม่รู้เลยผมที่พูดที่ว่าผมป่วยเป็นโรคหัวขัดหัวอกอย่างว่านั่นมันถึงชัดมันอยู่ในขั้นนั่นนะขั้นที่มันมีถึงไม่ต่อกับอะไรมันก็ยังของมันมันรู้จริงอยู่งั้นจะว่าคือมันจะไปต่อเพื่อพบนั่นพบนี้อะไรต่อไปเหมือนอย่างก็แบบมันไม่ไปมันหมดมันก็รู้มันขาดมาขาดมาอะไรที่มันยังอย่างนี้มันจะไปไหนมันก็รู้อีกถึงว่าไม่ยอมให้มันไปแล้วเสียดายยังอะไรชีวิตยังไม่อยากให้ตายยังไม่อยากตายเพราะอันนี้ยังไม่ยุติกันเนี่ยงานยังไม่เสร็จมันรู้อย่างนั้นใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ว่าไงว่างั้นถึงว่าสันติโกสิเนี่ยศาสดาองค์เอกคือสันติโกนี่เองแทนพระองค์ป้าก็ไปรู้เลยรู้เลยรู้เลยสันติโกสันติโกประกาศในนั้นในนั้นในนั้นเลยมันเห็นจะชัดรู้จะชัดอย่างนี้สงสัยไปไหนละเอียดขนาดไหนมันก็ไม่พ้นสติปัญญาที่เหนือกว่าหรือทันกันทันรู้เท่าทันกันนั้นจะรู้ได้มันพ้นไปไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นมันก็รู้เพราะนั้นมึงต้องบอกว่ายังมีนี่ละเอียดขนาดนั้นมันยังมีอยู่นี่เนี่ยมันก็รู้อยู่อย่างนั้นแต่เวลานั้นมันยังแก้กันไม่ตกถึงมีมันยังไม่แก้กันไม่ตกมันก็รู้อยู่ชัด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 แต่ก่อนผมเคยเข้าใจว่าไอ้มรรคผลมันหมดแล้วซึ่งมันต้องหาเข้าใจบ้าๆแบบนั้นเนี่ยนี่แหละภาพเป็นบ้าดูเอานี่เป็นพระมหากี่ประโยคนี่หกประโยคไม่ใช่หรือนั่นเองนั่นแหละเป็นมหาถึง6ขั้นใช่ไหม6ประโยคแล้วก็เป็นบ้า6ประโยคอีกนะเข้าใจไปล่ะ อย่างนั้นแหละความจำก็มหาแล้วว่าท่านว่าเราใครเหมือนกันเนี่ยผมก็เรียนเหมือนกันกับท่านก็จะสงสัยอะไรมันก็แบกไปงั้นแหละแบกมหาไปตามชื่อทำนามที่ตั้งนะแต่จะเอาอะไรออกมาปฏิบัติมาประกอบอันเครื่องมือนี้สำหรับนี่เครื่องมือนี้มันทำไม่เป็นมันไม่เข้าใจนั่นสิเรียนเหล่านี้ที่เอาไปปฏิบัติมันมีแต่เรียนทั้งนั้นแหละแต่มันปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นพอไปถึงขั้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ดำเนินเคยดำเนินมาแล้วท่านว่าอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเอานี่ทำนี่เอานี่สำหรับนี่อันนี้สำหรับฟันอันนี้สำหรับเลื่อยอันนี้สำหรับเจาะอะไรทำนองนั้นนะเขาเป็นเครื่องมือนะเป็นอย่างนั้นมันก็เข้าใจอ๋อๆเลยพอเราสนใจอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นเพราะความจำความจริงมันต่างกันความจำเราจำได้มามันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาจะเรียนวิชาทางโลกเขาจำได้มาได้มาจำธรรมะมันก็เหมือนกันนั่นแหละเราจะว่าเราเอกเลยเพียงจำธรรมะได้ก็จำชื่อจำเสียงของอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นได้ธรรมดาที่เด็ดไม่ได้ถลอกปอกเปิดแม้แต่นิดหนึ่งจะว่าเราจำได้จะว่าเราดีได้ไงนี่ทำมันที่เด็ดมันยังสวมรอยเขาอยู่ก็ท้อเรานี่ได้สำเร็จขั้นนั้นแล้วได้ขั้นนั้นแล้วขั้นนี้แล้วใช่ไหมล่ะนั่นมันสวมรอยเข้าไปโอ้ที่นี่มันจะก้าวไม่ออกมันหนักความรู้ความจริงมันหนักที่เด็ดตัวที่ตัวสำคัญมันไม่รู้ที่โน่นเวลาปฏิบัติที่มันตกออกตกออกไอ้ออกเอาออกเดียวมันก็รู้กันแล้วสินี่อย่างงั้นแล้วเฮ้ยมันจะถืออะไรบางครั้งไม่ถือก็ไม่ถือนี่ว่าไงบางครั้งไม่ถือก็ไม่ถือเมื่อมันรู้แล้วเอาอะไรมาถือแน่
เมื่อมันไม่รู้บอกไม่ให้ถือมันก็ถือใช่ไหมเราไม่รู้ใช่ไหมมันถือน่ะมันเป็นอย่างนั้นผมยังเคยพูดเสมอว่าถ้าผมไม่ได้เรียนนี่เขาจะว่าผมเป็นหลวงตาผีบ้ามันหลับหูหลับตาพูดเขาจะว่ามันบางทีเรามันเรียนมันเข้าใจทั้งภาคปริยัติคือความจำใช่ไหมล่ะมันเข้าใจทั้งภาคปฏิบัติคือความจริงเนี่ยนี่เพี้ยเพราะมันออกมาพูดได้ทั้งสองเนี่ยไม่ใช่คุยมันก็พูดได้ก็พูดได้ก็บอกว่าพูดได้อยู่ยังเทศอย่างนี้ก็ว่างจะว่าไงมาเทศอย่างนี้แล้วไม่ทราบมีคำพิเรนมีเลยแต่ความจริงมันมีจะว่าไงแน่ใช่ไหมล่ะแล้วที่พูดตามความจริงอย่างที่พูดเหล่านี้เป็นความจริงไหมนั่นเมื่อเป็นความจริงแล้วนั่นแหละคือธรรมจะจดจารึกด้วยจดจารึกก็ตามให้เจ้าของจดเอาที่เจ้าของเก่งจดเอาที่ได้ดูนี่รู้เอาเห็นเอาสิถ้าเจ้าของของเก่งไปหาอะไรไปหาจำของท่านเอาหนาท่านก็จดท่านก็จดจารึกให้มากต่อมากแล้วนี่ใจไหมล่ะเอาเจ้าของหาเอาบ้างสิจากภาคปฏิบัติของเจ้าของหมายว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เห็นไหมสามเกลียวถ้าเป็นเชือกสามเกลียวฟันเขาติดกันเกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกเวลาเข้าความจริงมันมีน้ำหนักมากนะความจำไม่ว่าท่านหรือเราจำได้จำได้มันไม่มีน้ำหนักแม้แต่เทศนาว่าการก็เพราะเป็นคำบอกเล่าไปเรียนมาเป็นคำบอกเล่ามาแล้วก็ท่านว่าไงก็ว่าไปตามนั้นผิดหรือถูกก็คำพีท่านพระว่างั้นเนี่ยไปนั่นเสียเต็มแน่ถ้ามันลงเป็นความจริงมันเจอมันเห็นด้วยเจ้าของโอ้ยผึ่งเลยเนี่ยไม่โชคทานเนี่ยมันเห็นจริงจะว่าไงเนี่ยก็เหมือนอย่างเด็กนี่แล้วเขาไปเห็นเหตุการณ์อะไรนี่ลองไปเถียงเขาสิเดี๋ยวเขาชี้หน้าเอานะเถียงว่าไม่ถูกไม่จริงนะหนูเขาจะชี้หน้าเลยผู้ใหญ่นี่เกิดมาเดี๋ยวเข้าสู่ข้าวสารหรือเปล่าเขาจะว่าไม่ได้งานในการอะไรไม่รู้เรื่องอะไรมาเถียงเด็กว่าเขาจะว่านะก็เขาเห็นจริงเขาก็โต้เลยสิใช่ไหมล่ะนั่นนี่ก็เหมือนกันความจริงถ้าลองได้เจอได้เห็นเอาสิตัดฐานผมว่าพูดที่เป็นนักเรียนอย่างผมมีร้อยทั้งร้อยจะต้องหลงครับส่วนมากจะหลงกันจะอะไรจะหลงไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วมันก็เป็นมาแล้วอย่างนั้นแหละไม่ว่าท่านว่าเราผมมันก็เป็นมาแล้วที่ได้เอาว่าพูดความเป็นเจ้าของเนี่ยมาพูดจำมาเท่าไหร่มันจำเลยเฉยจริงว่าไม่ผิดอะไรก็เขาจำอันนั้นเขาเรียนวิชาทางโลกเขาก็จำได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะถ้าไม่มาปฏิบัติมันเป็นเพียงภาคทฤษฎีมันก็จำได้เฉยนั่นก็ดีใช่ไหมล่ะเรานี่ก็เหมือนกันเป็นภาคทฤษฎีคือการศึกษาเรียนมาไม่เป็นภาคปฏิบัติมันก็มีแต่ปริยัติมีแต่ความจำเต็มหัวใจความจริงไม่มีแน่ทีนี้พอปฏิบัติเข้าไปมันก็เจอเข้าอย่างท่านว่าสมาธิหรือจิตสงบนี่เจอแล้วนะนี่เจอแน่นี่เนี่ยเมื่อทำลงไปมันก็เจอถ้าไม่ทำก็ได้แต่ชื่อเนี่ยนั่นแหละท่านที่ว่าความจริงความจริงอย่างที่เขาเล่าให้ฟังว่าวัดตาบันตานเราได้ยินแต่เขาเล่าเราไม่เห็นเองมันก็เป็นความจำใช่ไหมล่ะที่พอเรามาเข้ามาซะเองมาว่าตาบันตานซะเองมันก็เป็นความจริงเห็นแล้วด้วยตาแน่นั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้เป็นข้อเปรียบเทียบชัดอยู่แล้วนี่ความจริงกับความจำจะให้มันเหมือนกันได้ยังไงไม่เหมือนทำให้วิตกถึงเรื่องกรรมฐานเราที่พักที่อาศัยมันเป็นสมณธรรมเพื่อความสะดวกสบายนี่แหละอันหนึ่งนะหดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามาตาลับเข้ามาเรื่องนี้แต่เป็นจุดไปอยู่ในป่าในเขาก็ไม่สะดวกเสียนะท่านทีถ้าพวกรักษาป่ารักษาเขานั่นเป็นธรรมดีอยู่นะพระในประสาทอาศัยอยู่ที่ไหนที่ไหนสะดวกสบายภาวนาถ้าผมเองไปดูไม้ที่เอามาปูก็ไม้ตายแห้งมาตั้งเมื่อไหร่เขาเอาเล็บแปดแผ่นเท่านั้นนะมาปูพอถันนั้นมาทำลายป่าที่ไหนนี่อย่างนั้นน่าทุเรียนนะว่าต้องทำลายป่าโอ้มันทุเรียนนะทุเรียนนะว่ามันไม่สะดวกในการทำลายป่าอย่างนั้นมันก็ถูกอย่างนี้จะถูกดีถ้าอยู่ที่แหล่งเสียงไม่สะดวกในการทำลายป่าให้ถูกดีว่าอะไรจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นนั่นผมไปเห็นในตาม
จะยิงสัตว์ยิงอะไรมันจะได้ตามสะดวกสบายนี่หดย่นเข้ามาเนี่ยนี่เราสงสารผู้ที่เป็นธรรมผู้สวดสวดแหลงอย่างแท้จริงในบำเพ็ญคือที่เป็นสำคัญอย่างนี้การบำเพ็ญโดยที่ธรรมดาผมเคยนะเอ้าไอ้นี่ดีอย่างนี้นะไอ้มันยุ่งเยอะอ้วนมันตุกตุกเนี่ยมันวิ่งมาหาเห็นเอ้าปุ๊บปุ๊บมาหาปุ๊บพ่อมาหาปั๊บพ่อมาโลกตุ่มเลยทุกคนไปหามัดให้เงียบบ้านครับโดนตุ้มเลยเขาก็เลยหาพ่อไปที่ยิบอันยิบนี่หาเนี่ยนี่ยิบอันนี้นี่เอาละพวกนี้เราตบเราก็ไปแต่ก่อนเคยมีหมัดเคยมีเห็บกัดหัวมันตายเอาเก็บออกมาจะตายโดยมันมีมันเคยนั่นแหละมันสบายด้วยฮะเก็บเห็บยังหันมันมักปีนั่นปีนี่นั่นคนมันก็นอนสบายแล้วมันสบายเป็นมันสุขเอากระทำบนพี่ผมมันมีอย่างเดียวพี่ทำพี่หนีต้องการจับดึงจับนี่ดึงแล้วหัวเราไม่มีแล้วเนี่ยมาล้มตุ้มไม่ได้ตุ้มมันไม่เป็นอันนี้เป็นมาล้มเอ๊ะเลยมาอะไรโอ้สามีเป็นดีเลยท่านผมเองมันหนักเข้าเรื่อยๆนะภาระนะครับที่ต้องภาระนับวันหนักเข้านะแต่กำลังนอนกับความรู้สึกนี่นอนนี่มันหดมันย่นเข้ามามันเข้ากันลำบากนะมันหดมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาไม่ได้เขาอะไรเลยวันหนึ่งวันหนึ่งนะการเกี่ยวข้องกับพระผู้คนพระเนี่ยก็ต้องบังคับมันเหมือนกับว่ามันเป็นมันเองนะแค่เราตั้งใจนะมันเหมือนกับมันทอดอะไรหดเข้ามาย่นเข้ามามันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามานี่มันจะปล่อยเวลาไหนปล่อยเวลามันจะปล่อยกระทั่งร่างกายนั่นนาวปล่อยนี่เขาจะมาตายจะว่าไงมันปล่อยเข้ามาหดเข้ามาย่นอันนี้กับพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรสงสัยแล้วพูดจริงๆนี่แล้วมันไม่มีเขาบอกไม่มีอะไรๆก็รู้มันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้อะไรไปอีกอย่าว่างั้นนะก็จะรู้อะไรอีกด้วยเนี่ยจะให้ปล่อยอะไรอีกเนี่ยเขายังเหลือแต่ความรับผิดชอบอะไรรับอะไรหนาๆก็มีได้ความเสียสูงอะไรเนี่ยนอกจากเราช่วยโลกนั่นเองก็มีเท่านั้นที่เราอยู่พอที่จะเป็นไปโลกก็จะเป็นและอาศัยได้รับประโยชน์จากเรามากน้อยเดียวกันก็อยู่ไปอย่างนั้นเท่านั้นเองถ้าลำพังผมแล้วผมพูดจริงๆตามความรู้สึกนะผมไปนานแล้วนะผมจะไม่พยุงมันเลยมารักษามันเลยตอนที่มันจะไปมันมีไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วนะอย่างที่เห็นชัดอย่างที่ผมเชื่อเช่นว่าถ้าเรานอนนี่มันจะไปเราไม่นอนนี่คือร่างกันไว้เนี่ยแต่สมมติแบบเอาปล่อยตามเรื่องนะถ้านอนมันจะไปเอานอนมันก็ไปจริงอ่ะไม่ผิดผมไม่รู้อยู่ในหัวใจมันจะเอาอะไรมาผิดว่านี่เลยใครจะว่าบ้าก็บ้าอยู่แต่ก่อนมันก็ไม่รู้นี่เวลามันรู้ทำไมจะไม่ให้พูดบ้างนะก็มันรู้จริงๆนี่เวลามันปุบปับขึ้นมานั้นมันแจ้งไม่ทันเราก็ยกตัวอย่างให้แล้วเช่นอย่างนั่งมวยอ่ะแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนถึงหนาวางนี่เลยถ้าลงนอนหลับข้อคือแล้วเขาเอาข้อไปตีหัวมันมีท่าทางอะไรที่จะต่อสู้เขาใช่ไหมก็มันหลับข้อคือไงนั่นน่ะแชมเปี้ยนมันก็ตายได้อย่างไรอันนี้คือเวลาหลับข้อคือโลกมันไม่ได้ฟังหน้าฟังหลังในขันก็หลับข้อแต่โลกมันอยู่ในขันมันก็ปึ๋งขึ้นมาทีเดียวนั่นปึ๋งขึ้นมาแต่กันไม่ทันไปเลยนะมันก็รู้กันอยู่ชัดๆมันจะมันคอร่างไว้ก่อนร่างเมื่อมันสุริยสารแล้วแม้ถึงวิจารณ์ยังนิพพานวะเราตัวเท่ากับไปมันทำไมจะไม่ตายมันอยู่ข้างฟ้าแต่ไหนเนี่ยแต่เมื่อมันพอล้างเหมือนกับโรคกับยานั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นมันจะไปจริงๆแล้วยาก็มีความหมายแล้วก็โรคมันหมดความหมายของมันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเอาความหมายที่จะมาใส่กับมันอีกอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันหมดสาระของมันเต็มที่แล้วมันหมดความหมายของมันแล้วอะไรมาให้มันก็ไม่มีความหมายแล้วเอาไปมั้งก่อน
ก็มีแต่มืดกับแจ้งเท่านี้ไม่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจริงถ้าปล่อยให้อยู่ลำพังนี่มันไม่มีอะไรในโลกนี้ฟังสิถ้ามันเป็นธรรมชาติของจิตแท้ๆล้วนแท้มันมีอะไรในโลกนี้อันนี้สมมติทั้งนั้นนะที่มันสัมผัสสัมพันธ์นี้มีเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นนะพอจิตเมื่อยังคลองขันอยู่ขันนี่ก็เป็นสมมติมันก็ต้องรับกันเป็นธรรมดาธรรมดาและสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ธรรมชาตินะนะสิ่งที่ออกรับกันอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่ธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นไม่ได้มีกับสิ่งเหล่านี้เลยนี่แต่มันอาศัยออกจากอันนั้นอ่ะเพราะนั้นยังคลองอยู่แต่ความรู้เหล่านี้กระแสเป็นสมมติทั้งนั้นอันที่ไม่ใช่สมมุติสินั่นละอาศัยอันไม่ใช่สมมุติออกมาเช่นอย่างความรู้ทั่วสารพานร่างกายเนี่ยที่รับผิดชอบตัวเองเนี่ยนี่แหละอันนี้ออกมาจากนั้นแต่ไม่ใช่อันนั้นสิเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงหดพึบเข้าไปเวลามันจะไปจริงมันหดพึบเข้ามาเลยนะเห็นไหมที่นี่ชัดไหมนะพึบเข้ามาก็เอาเต็มลงเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเป็นความหมายเลยร่างกายเหมือนธรรมะจันทร์เฉยอยู่ด้วยกันเฉยกับความรู้นั้นความรู้นั้นก็ถอนตัวหมดแล้วยังเหลือแต่รู้เท่านั้นเองนี่ถ้าสมมติว่าจะปล่อยให้ไปอย่างนี้มันก็ไปทีนี้พอออกนี้แล้วสร้างออกไปก็คือความรู้ที่ออกไปจากนี้สร้างไปเนี่ยมันเป็นสมมติทั้งหมดความรู้เหล่านี้ที่สร้างจากสารพันร่างกายความคือความรู้เนี่ยมันออกไปมันเหมือนเจ้าของจิตอันนี้แท้ๆเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของทีนี้ความรู้นี่มันเป็นกระแสของความรู้นั้นประสาทส่วนนี้ใช่นั้นประสาทส่วนนี้ใช่นั้นเหมือนกับว่าเครื่องมือเรานี่มีอยู่รอบตัวนี่เอาเทียบกันอย่างนี้นะเครื่องมือสำหรับเราจะทำงานมีอยู่รอบตัวนี่เวลาเรายังมีชีวิตอยู่หรือเรากำลังทำงานอยู่นี่เราก็จับเครื่องมือนี้มาทำนั้นจับเครื่องมือนี้ท่านอันนี้สำหรับนั้นอันนั้นสำหรับนั้นอันนั้นสำหรับนั้นถ้าเครื่องมือนี้วิการเสียเครื่องมือนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยเครื่องมือนี้วิการเสียอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เครื่องมืออันนี้ชำรุดแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยเครื่องมือมีกี่เครื่องมันชำรุดไปเท่าไหร่มันก็ใช้ไม่ได้ถึงเจ้าของจะมีชีวิตอยู่ก็ตามเครื่องมือนี่ก็ใช้ไม่ได้ก็รู้กันอยู่นะเอาที่แยกเข้าไปอีกถ้าเจ้าของวิการไปเสียเครื่องมือใช้ได้อยู่มันก็ไม่ใช้เนี่ยฟังสิเจ้าของวิการไปเสียภายในจิตวิการไปเสียเครื่องมือมีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ถ้าได้อยู่มันก็ไม่ใช้เอาคนบ้ามาใช้เครื่องมืออะไรได้นี่เราเทียบนั่นนี่คือความรู้อันนี้เป็นเหมือนกับเจ้าของประสาทส่วนต่างๆนั่นเหมือนเครื่องมือตานี่เครื่องมือคือตาเครื่องมือคือหูคือจมูกอันนี้สำหรับดูนี่สำหรับฟังแต่นี่เวลาตามันวิการเสียนี่เหมือนกับเครื่องมือมันเสียถึงความรู้จะมีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ตาบอดแล้วนี่หูก็หนวกแล้วใช้ไม่ได้ถึงความรู้จะมีอยู่ก็ตามนะเหมือนกับเจ้าของยังดีอยู่ก็ตามเมื่อเครื่องมือมันเสียมันชำรุดแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ด้วยนั่นน่ะฟังดูแล้วที่นี่เมื่อมันหมดทั้งตัวแล้วเครื่องมือมันใช้ไม่ได้ทั้งตัวแล้วมันก็ทอดอะไรปล่อยน่ะน่าตายเทียมความรู้มันเป็นอย่างนั้นมีน้ำเห็นยังไงสิวะไม่ได้เอามาโดดมาเดานี่นะความรู้เหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นหลักธรรมชาติแท้เป็นความรู้สมมติขันเป็นสมมติอันนี้ก็เป็นสมมติมาอยู่ด้วยกันอาศัยกันอยู่อย่างนั้นจึงว่าใช้กันอยู่ใช้กันอย่างนี้เองทีนี้พอความรู้นี่มันจะปล่อยเครื่องมือทั้งหลายแล้วนะไม่เอาแล้วนั่นแต่อย่างที่ว่าความรู้นี่หดเข้ามาปุ๊บนี่ปล่อยแล้วสังเกตเหล่านั้นไม่มีความหมายประสาทส่วนไหนมันจะรับอะไรที่นี่ไม่รับตาก็มันเลยบอดแล้วหูเลยหนวกทุกสิ่งทุกอย่างเลยบอดเป็นธรรมะจังสืนไปแล้วมันรับอะไรประสาทส่วนต่างที่จะรู้นั้นรู้นี่เหมือนอย่างที่เรารู้เนี่ยมือนี่สำหรับจับนั้นสัมผัสนั้นสัมผัสนี้มันรู้อยู่ในเดือดมืออย่างนั้นนั่นนี่มันเอาอะไรมารู้นั่นเจ้าของเข้าไปแล้วประสาทนี่จะทิ้งหูเปล่าเกิดอยู่อะไรนั่นแล้วจะไปจริงก็ไปอย่างนั้นแล้วจริงๆแล้วความรู้เหล่านี้เป็นสมมุติทั้งนั้นหนาเพราะขันธ์มันสมมุติสร้างอยู่ตามร่างกายคือความรู้ทั้งนั้นเนี่ยมาสัมผัสปั้นมันรู้แล้วนี่เนี่ย
มือเรามาจับปั้มมันรู้แล้วทางนี้รู้แล้วว่ามือจับมือจับมืออันนี้ก็รู้อันนี้ก็รู้เพราะต่างอันต่างใช้ได้อยู่ประสาทเหล่านี้เครื่องมืออันนี้ก็ใช้ได้ทางนี้ก็ใช้ได้มาจับกันมันก็รู้พอความรู้นั้นเพิ่มเข้าไปแล้วก็อย่างที่ว่าเหมือนท่อนไม้เอาอะไรมารู้เนี่ยนั่นแหละความรู้นี้เป็นกิริยาตำแหน่งของสมมติมันอยู่กับสมมติประสาทส่วนต่างๆความรู้ที่สร้างไปสารพัดตัวสารพันร่างกายนี้คือความรู้ที่เกี่ยวกับขันธ์ที่เป็นสมมติอันนั้นก็เป็นสมมติด้วยกันนั่นทีนี้เวลามันจะเลิกจะลากันมันก็เป็นอย่างที่ว่าปั๊บเข้ามาทีเดียวหดปุ๊บเข้ามาร่างกายก็เป็นธรรมะกันเฟืองอันนั้นก็ออกที่สิ่งออกแล้วเป็นเราจะไปคาดหมายว่าอยู่ที่ไหนแดนไหนหลักฟังอย่างพระนุรุธานเวลานี้เสด็จเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานเป็นสมมติถ้าจิตที่บริสุทธิ์ก็กล้าไปสู่สมมตินั้นเป็นกิริยาหนึ่งอันหนึ่งมันก็รู้กันนี่เวลานี้เข้าฌานนั้นเวลานี้เข้าฌานนั้นเพราะมีสิ่งพาดพิงก็เห็นแล้วที่พอรู้จิตบริสุทธิ์พูดได้ที่ว่าถ้าจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยผ่านเข้าฌานนั้นผ่านเข้าฌานนั้นผ่านเข้าฌานนั้นนี่พอมีสิ่งพาดพิงให้รู้ว่ามันผ่านไปตรงนั้นผ่านไปถึงสัญญาเลยท่านจะรู้สงบพระอารมณ์อะไรนั้นท่านบอกว่าดับสัญญาเวทนาใช่ไหมล่ะสัญญาเวทนาแต่โดนสัญญาคือความจำอะไรนี้มันดับหมดเวทนาก็ดับหมดนี่มันก็เข้ากันได้ครับแต่เราไม่ได้อาจเอื้อมนะมันอดเทียบกันไม่ได้นี่ว่าไงก็มันเป็นนี่ไม่เทียบได้ยังไงเวลามันเข้าถึงจุดนั้นจริงๆภาพนี่สังขารปรุงได้เพราะนั้นท่านถึงไม่บอกว่าดับสังขารนี่มันชัดอย่างนั้นดับสัญญาเวทนาสัญญาความจำนั่นหมายนี่มันหมดไม่มีอะไรเหลือเนี่ยเวทนาคือความทุกข์ในร่างกายหมดส่วนเวทนาจิตนั้นไม่ต้องไปพูดทำไมพระพุทธเจ้าที่ว่าดับสัญญาเวทนาหมายถึงเวทนาในพระสัจจะของพระองค์ต่างหากนะจิตจะมีเวทนาที่ไหนวะนั่นหมายถึงนั่นแล้วครับนั่นสัญญาก็ไม่หมายไม่หมายอะไรทั้งนั้นสงบพระอารมณ์คือขันไม่ไหวเลยส่วนสัญญากับเวทนานี่ดับเนี่ยสัญญาเวทนาก็เป็นเวทนาขันสัญญาขันถ้าการทุกส่วนก็คงกันแน่ใจว่าร่างกายทุกส่วนของเราเนี่ยมันก็หมดความหมายแต่ที่สังขารปรุงได้มันมีอยู่แบบนี่อันนี้มันก็ทำให้เราเห็นนี่วะมันเห็นยังไงวะพอมันรวมตัวเข้ามาปุ๊บเข้ามาถึงนี่เนี่ยมันปล่อยหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่สักแต่ว่ารู้คำว่ารู้นี่เราจะไปพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะเราจะนำออกมาในสมมติพูดได้แต่ว่าสักแต่ว่ารู้แต่ว่าขาวว่าดำว่าเศร้าหมองหม่องใสนี่พูดไม่ได้ทั้งนั้นพูดได้แต่สักแต่ว่ารู้ห้าอยู่ตรงกลางนี่แน่ฟังดิเพราะตรงกลางอะไรเพราะร่างกายของเรานี่เป็นสมมติจึงมีนอกมีในเมื่อเป็นอยู่ตรงกลางก็เรียกว่ากลางกลางนี่ก็พูดได้ว่าอยู่ตรงนี้ให้ออกจากนี้แล้วที่พูดได้ไงใครจะเอาสมมติไปตามรอยท่านล่ะท่านเวลาท่านนิพพานแล้วนกบินบนอากาศไม่มีร่องรอยฉันใดอันนั้นก็เหมือนนั่นฉันนั้นเพราะนั่นเป็นสมมติล้วนๆแล้วเมื่อไม่มีสิ่งพาดพิงแล้วว่าไงสังขารในขณะที่เขาสงบอารมณ์สงบไปอย่างนี้ร่างกายมันแยกเป็นทำให้จิตมันจะไปเดี๋ยวนี้จะหรือนะมันปรุงมันได้นะร่างกายมันปรุงได้อันทั้งหลายดับไปหมดแล้วอันนี้มันแยกของเรามันจะไปเดี๋ยวนี้จะหรือมันไม่ลืมนี่วะเพราะนี่เป็นสัจธรรมอย่างเอกเวลานั้นมันจะไปเดี๋ยวนี้จะหรือเอาไปก็ไปนะร่างกายปรุงได้ถ้าสติปั๊บนี่สตินี่ก็เป็นสมมตินั่นนะเนี่ยสมมติปฏิบัติต่อกันแน่พอเหมือนกับว่าตั้งฐานเนี่ยคือกิริยาของสมมติสติก็เป็นสมมติซึ่งจึงก็เป็นมรรคนั่นสิสติปัญญานั่นเป็นสมมติเป็นมรรคผู้ที่ไม่ใช่อายะสัตสีนั่นอีกท่ามกลางนั่นมันชัดนะที่ผู้ปฏิบัติทุกสมุทัยร่นมากเป็นกิริยาหนาเนี่ย
เป็นสมมุติหนาที่กันกองธรรมชาติที่ธรรมชาตินั้นให้บริสุทธิ์คือนี่เองเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนี้เนี่ยนั่นธรรมชาตินั่นเลยถึงว่าที่ท่านพูดในสุภาษิตปฏิภาณโชคที่ว่ามีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามนะแล้วมรรคแปดมีในศาสนาในศาสนามีมรรคผลนิพพานนี่นั่นวางนั่นใช่ไหมนี่นั่นแหละนั่นแหละความจริงมรรคแปดเพราะฉะนั้นอริยสัจจริงภาคไม่ได้ปฏิจจังไม่ได้เลยแม้รายเดียวผ่านไปไม่ได้นะข้ามอริยสัจไปไม่ได้นะว่างี้เลยอริยสัจเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเครื่องกันกรองเป็นเครื่องกันกันกรองให้บริจิตให้บริสุทธิ์คืออริยสัจนี้เท่านั้นหลังนั้นเลยพระพุทธเจ้าจึงเกิดได้ว่าพูดอย่างนี้เลยองค์นี้เกิดได้ทำไมองค์นั้นเกิดไม่ได้อริยสัจดับไปทำไมเกิดไม่ได้ล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวสาวกท่านบรรลุพระอรหันต์จากอริยสัจมีกี่องค์ล่ะนะทำไมพระพุทธเจ้าจะมีหลายองค์ไม่ได้เมื่อองค์นี้มีได้เกิดได้จากอริยสัจอริยสัจสูญไปไหนสูญแต่จากบุคคลแต่ละคนละคนไปไหนวะยิ่งพระพุทธเจ้าพูดตรัสรู้แล้วอริยสัจจะไปไหนอริยสัจจะนอนอยู่ที่ทวีปไหนนั่นเพราะนั่นแหละที่จะบริสุทธิ์ตรงนั้นน่ะตรงที่ทรงบำเพ็ญอย่างพระพุทธเจ้าที่มาปัจจัยการในหนังปัจจัยการคืออะไรอวิชชาปัญญาสังขารนั่นยอดของสมุทัยนะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคืออะไรนั่นคือยอดของมรรคนั่นนั่นละอริยสัจทำงานพิจารณาอวิชชาปัญญาสังขารสังขารปัญญาญาณญาณวิญญาณเหล่านี้เป็นสมุทัยอันนี้ท่านนำมาพูดนะเวลาท่านผ่านไปแล้วท่านประมวลมาพูดว่าอันนั้นเป็นสมุทัยอันนี้เป็นอันนั้นนั้นเป็นนั้นนั้นเป็นนั้นนะเวลาผ่านไปแล้วท่านประมวลมาพูดทีนี้เราก็พวกที่ปฏิบัติหรือพวกเรียนเราเข้าใจว่าเมื่ออันนี้เกิดอันนั้นเกิดอันนั้นเกิดแล้วก็จะไปต่อสายยืดยาวไปงั้นเป็นลำดับๆโอ้ยว่าไงให้มันเข้าในภาคปฏิบัติมันดูสิอวิชชาปัญญาสร้างขาลาอวิชชาปัญญาวิญญาณังนั่นอวิชชาปัญญาสังขารสังขารปัญญาวิญญาณังวิญญาณปัญญานามรูปังใช่ไหมที่นี้อวิชชาปัญญาสังขารอวิชชานี่แหละทำให้เกิดสังขารอวิชชานี่แหละทำให้เกิดวิญญาณอวิชชานี่แหละทำให้เกิดนามรูปนั่นไปลงไปนั่นบอกเวลาเอาจริงๆมันไม่ได้ต่อโยงกันไปนะถ้าต่อโยงแล้วตายใครมาปฏิบัติเพื่อเกี่ยวโยงกันไปอย่างนั้นตายเลยไม่มีทางย้ำขนมตรงนี้นะจะเกิดสังขารก็ดีจะเกิดวิญญาณก็ดีเกิดนามรูปก็ดีเนี่ยก็คืออวิชชาอวิชชาชัดตีลงมานี่ตีลงมานี่เวลาพิจารณามันหมุนเข้าไปนั่นนะแล้วก็พังนี่แล้วมันก็ถ้าเราเทียบเหมือนกับต้นไม้ใครจะมานับดอกนับกิ่งนับก้านมันนับจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่จบไม้ตัวนั้นไม่ตายฟาดรากแก้วมันขึ้นถอนพรวดแล้วไม่ต้องไปหานับมันสิ่งนั่นก็ของต้นไม้นี้ใบนั่นก็ของต้นไม้นี้ใบนั่นของต้นไม้นี้มันตายด้วยกันหมดถ้าว่าเราไม่ไปถอนหน้าแก้วมันแล้วกิ่งนั่นของต้นไม้นั่นกิ่งนี้นี่ประเด็ดใบนั่นประเด็ดใบนี้ประเด็ดกิ่งนั่นนี่เนาะจนกระทั่งจะของตายไม้นั่นก็ไม่ตายแค่จะเป็นนับกิ่งนับก้านมันอยู่แล้วกว่าจะมาหารากแก้วมันถ้าไม่เป็นงั้นถอนพวดทีเดียวเวลาตักข้าวมาพวดเดียวกิ่งก้านสาขาตะวันไม่ต้องบอกนะเมื่อวิชาเครื่องสุดเมื่อรากแก้วเครื่องสุดต่อมันหมดแล้วสิ้นสุดลงแล้วมันสุดแล้วสิ้นสุดไปหมดนี่อวิชชาเครื่องสืบต่อของพวกพันธะทั้งหลายสิ้นสุดไปแล้วหมดไปว่านี่เขาจะว่าผมเป็นบ้าหรอกว่าที่คนเราไม่ได้เป็นบ้าเวลานี้เราพูดอยู่ดีคนบ้าพูดอย่างนี้ได้เหรอมันเห็นในหัวใจของอะไรเลยมาพูดรวมๆแล้วอย่ามาพูดนะว่างั้นนี่ไม่ได้พูดรวมพูดแรกนะนี่นะว่างั้นเลยนะมันอาถรรพ์เรื่องจะพูดก็ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเอาสิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลปฏิบัติมาแล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะทำไมจะไม่อาจถามมันเห็นจริงๆจะว่าไงเสมาแม้งั้นทำบุญเจ้าก็ให้ชีเดียดเหยียบไปหมดที่จะให้ปิดปากมาได้สิพูดได้สิให้มันปิดหูปิดตามดหูมีตามีก็ให้มันปิดไปหมดปากมีก็ให้มันเย็บปากหมดอย่าพูดสิชีเดียดจะสนุกเพี้ยนพันถ้าธรรมะไม่ออกปากมันแล้วเสร็จชีเดียดยังไงมันก็ต้องไปใหญ่เลยนี่เหมือนกันลูกต้องอุบายวิธีการบอกวิธีนี่ให้รู้เพื่อจะปราบกิเลสเองจะเป็นอะไรไปฮะโอ้ฮะอวดที่ไหนวะโอ้ก็ไม่เห็นมีอะไรมาโอ้อวดเห็นมีอะไรมาอวดเอาอะไรมาอวดฮะเอาความจริงเข้าผู้ปฏิบัติให้พิจารณาในระดับภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงนี่ว่าไง
งานผมยิงไปที่วัดแต่ไม่ไประบุวัดละท่านเจ้าคุณใหญ่ท่านอะไรท่านเอาหนังสือเรื่องหนึ่งมาให้ผมเขาทำเขาวาดภาพอวิชชาไว้อุ้ยเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นอะไรยิ่งวกเวียนกันมาภาพเนี่ยเอาอวิชชาไปดูด้วยดูดิอาจารย์เนี่ยเขาวาดภาพอวิชชาตอนเขาบวชเขามาบวชมันก็เป็นหมอไงเขามาบวชแล้วเขาวาดภาพอวิชชามันก็ข้างหน้าดูนี่แต่มันเป็นกระดาษละสิมันไม่ใช่อวิชชาทำไมผมรู้เฮ้ยคนไม่ดูว่างี้เลยผมผู้จังอาถรรพ์ก็เลยนั้นจนกระทั่งท่านมองหน้าผมไม่ดูอันนี้ใครเขียนนั่นก็ได้ยังไงวิชามันหัวเราะอยู่วะเรื่องวิชาไม่ได้เป็นอย่างนี้ว่างนี่แล้วฟาดงานกรงนั่นเลยนี่เวลาพิจารณาวิชาจะพิจารณาแบบนี้แล้วตายเลยไม่มีทางว่างนี่เลยการพิจารณาวิชาไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ในภาคปฏิบัตินะว่างก็เป็นอย่างนี้จริงถ้าลงจะพิจารณาเอานี่ไปเป็นแบบแปลนผังแล้วตายไม่มีทางนั่นแหละที่มันเป็นตัวจริงจริงอย่างที่ว่ามันไม่ต่อสายยาวเหยียดไปนั่นนะว่าอวิชชาเกิดเพราะนั่นนะแล้วพออันนี้ดับอวิชชาอันนั้นก็ดับอันนั้นดับที่หนึ่งอันนั้นดับที่สองสามมันจะดับไปนั่นไหนอวิชชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัญญาปัญญาไหนเนี่ยปัญญานามรูปังนามรูปก็ปัญญาสราจุตังเยอะอันเหล่านี้มันมีอวิชชาปัญญาสร้างข้าราอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญานามรูปังอวิชชาปัญญาสลายตนังเนี่ยสลายตนังปัจจัยอสโสปัสสังนั่นแหละอะไรอัสโสหรือนั่นปัจจัยปัจจัยอวิชชาอวิชชาอันนี้เกิดเพราะอันนี้อันนี้เกิดเพราะนี่อันนี้ทำนี้ให้เกิดนี่ทำนี้ให้เกิดอวิชชาทำสังขารให้เกิดอวิชชาทำวิญญาณให้เกิดอวิชชาทำรังรูปให้เกิดนำยืนก็นำกันอยู่นั่นเวลาไหมมันเข้ารากแก้วมันจะไปหัดกับกิ่งกับก้านแล้วมันก็ถอนนี่จุดนี้เพราะจุดรวมมันอยู่ที่นี่อวิชชาอวิชชาเนี่ยคือรากแก้วนะถอนตรงนี้คุณแม่ก็พูดแบบนั้นว่าดีก็หูคนทั้งหลายมันมากกว่าเราหูเราปากเราคนเดียวนะเขาจะว่าเราบ้ากันทั้งโลกนะพอว่าพูดไปมอบให้ความเป็นผู้ปฏิบัติเป็นเองรู้เองไม่เถียงใครแหละอันนี้ก็พูดเฉยๆเถียงใครไม่เถียงเฉยนี่เราพูดในวงปฏิบัติเพื่อจะเป็นคติเวลาไปเจอกันไปจนกรอกกันมันมีนี่มันจะแยบมาล่ะเรื่องคำพูดทั้งหลายเราเคยปฏิบัติมางั้นพอเวลามันจนกรอกมุมเดี๋ยวอุบาสกอุบาสิกาแยบมาเดี๋ยวสูตรนั้นสูตรนี้ในคำพีแยบมาช่วยนั่นเพราะนั่นจึงว่าปริยัติกับปฏิบัติถึงเวลาออกแล้ววิ่งประสานกันนี่เอาไว้ไม่อยู่ท่านหรอกพ่อแม่ครูอาจารย์พูดนึกโอ้ยถูกจริงๆนะพอถึงขั้นปัญญาที่มันจะวิ่งประสานกันระหว่างปริยัติกับปฏิบัตินี่ประสานอย่างนี้อย่างนี้ท่านยันกลัวเราจะไปคิดพิจารณาในตอนที่มันยังไม่คู่ควรแก่กันเพราะจิตก็ยังไม่สงบเลยแล้วจะเอานั่นมาเลยไม่ได้ท่านบอกว่าอย่างนี้ให้ท่านระงับไว้ก่อนนะธรรมะที่ท่านเรียนมาบ้างน้อยบูชาไว้ก่อนนะจะว่าผมประมาทนะผมไม่ลืมนั่นท่านพูดอย่างนี้นะธรรมะที่ท่านเรียนมามากน้อยให้อบูชาไว้ก่อนนะท่านจะโดนไปสนใจมันจะเกิดเป็นสัญญาอารมณ์และไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านว่ากันเวลานี้ทำจิตท่านเอาพยายามจิตท่านให้สงบนะอันนี้เป็นจุดใหญ่ท่านว่ากันมันก็เป็นอย่างนั้นเราก็เชื่อท่านแล้วก็ฟาดมันจะจิตให้สงบแล้วพอออกจากนั้นแล้วสงบก็สงบไปซะจนหลับจนท่านเลยลากออกติดสมาธิว่าไงนั่นทีนี้ละออกแล้วออกวิ่งไปเลยเปิดเตยอยู่แล้วทีนี้ท่านลังไว้ลากกลับขึ้นมาอีกมันจะไปอ่ะฮะถึงขั้นปัญญานั่นละขั้นที่ว่าปัญญากับปฏิบัติมันวิ่งด้วยกันพอไปเจอนี่อ่ะหาหลักฐานมาท่านบางทีกำลังไปเจอปิชนุนี้เดี๋ยวปริยัติแยบเข้ามารับกันได้พอดีได้พอดีนั่นช่วยบุญงานนั่นปริยัติถึงเวลาที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างนั้นนะถึงขั้นปัญญาแล้วออกหรอกจิตกับปริยัติปฏิบัติกับปริยัติไปวิ่งประสานกันนี่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดที่ตรงไหนวะฟังดิถึงเวลาที่จิตจะวิ่งออกสู่ปริยัติแล้วห้ามไม่อยู่เอาไว้ไม่ได้ท่านบอกจะต้องวิ่งประสานกันปุ๊บปุ๊บนั่นท่านพูดท่านเคยเป็นมาแล้วท่านพูดถูกนี่เวลาเราไปเจอก็อ๋อแต
แต่ว่าเรามันตะเหลือตะเหลือเปิดๆคนไม่พอดีคันว่าคันว่าอยู่ที่สมาธิกันจนหลับครอบๆไม่ยอมตื่นท่านก็ลากออกถ้าว่าเอาออกที่ออกออกไปอย่าอีกแล้วท่านก็ลากกลับมาอีกมันไม่พอดีอะไรนะเดี๋ยวกันไหนวันพรุ่งนี้วันพระอย่างนั้นแหละเอาคนไป